สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานำเสนอถุงมือนะครับโทรเทคนะครับก็เป็นแบรนด์จากสายเอเวนเจอร์สายทางลุยๆอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นถุงมือเป็นรุ่น MX Lite นะครับก็ตามชื่อเลยก็เป็นถุงมือแบบสวมใส่สบายสบายนะครับใส่แบบลมใส่ง่ายๆโพลิชั่นไม่ได้เยอะอะไรขี่แบบอาจจะเป็นแนวแบบ Enduro แนวอะไรเงี้ยง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะเป็นอะไรหน้าตาเป็นยังไงนะครับเจ้าตัว MX Lite เนี่ยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวด้านฝ่ามือก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับหนังสังเคราะห์แล้วก็มีทำเป็นโลโก้โทรเทคตัวนี้ปลายนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยนะครับก็ยึดเกาะคัดเร่งก็มีตัวกันลื่นมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นผ้าระบายอากาศนะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศด้านข้างนิ้วดีเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีลาสติกนะครับยืดๆนะครับตรงนี้ตุดล็อกก็เป็นกาวตุ๊กแกตัวนี้เป็นยางซิลิโคนก็ทำเป็นดีไซน์แบบสวยงามแบบโลโก้โทรเทคผมลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับด้านในเนี่ยด้านในก็จะมีเป็นแบบเป็นผ้าแบบผ้าบุอยู่แล้วครับบุนุ่มๆหน้าตาลักษณะมาเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นใส่สวมใส่สบายง่ายๆนะครับไม่เด็บว่าคล้ายๆสายแบบสายลุยสายอะไรเงี้ยในป่าเข้าป่าเงี้ยเป็นผ้านะครับตัวนี้สกรีนเป็นโทรเทคนะครับตัวนี้ก็เป็นพิมพ์สีก็มีลวดลายกราฟิกก็สวยงามครับดีไซน์เท่ดีเอาไว้ใช้ขี่ง่ายๆการป้องกันแบบไม่ได้ซีเรียสเยอะนะครับก็สวยงามครับสวมใส่แล้วสบายครับคืออย่างก็การควบคุมพวกนี้ตามข้อนิ้วข้อพับเนี่ยสังเกตครับเวลาเราพับปุ๊บมันก็จะมีเขาเย็บเป็นรอยแยกไว้นะครับก็จะเกิดไม่ได้เกิดการล้างนิ้วมือเราตรงฝ่ามือตรงนี้ก็จะมีจุดระบายอากาศอยู่ละนะครับก็ระบายอากาศข้อมืออะไรก็ไม่รู้สึกก็บาดหรือว่าคมเบียดข้อมือเราจนรู้สึกเจ็บตะเข็บอะไรก็ไม่รู้สึกว่ากดทับอะไรนะครับก็สวยงามนะครับเท่ๆจากโทรเทคนะครับ MX Lite แล้วก็ราคาก็ไม่แพงครับ 1,490 บาทนะครับก็ได้ขี่แบบง่ายๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับถุงมือโทรเทคนะครับ MX Lite นะครับทาง Facebook Fanpage ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์changmoto.com นะครับ LINE @changmoto แล้วก็ช้างโมโต Channel ทาง YouTube ด้วยครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ